ทุกคนมันหนืดมากเลยอ่ะมันยีสต์มันมาใช้ได้ไอ้ก็ต่อไปใช้ได้ไงใส่ยีสต์เข้าไปในน้ำอุ่นค่ะวนทุกอย่างให้เข้ากันใส่น้ำตาลลงไปเลยเขาคิดว่านะคะที่เขาใช้น้ำอุ่นน่าจะเป็นเพราะว่าอยากให้น้ำตาลเนี่ยมันละลายเลยน้ำมากๆคนไปป่วยอยู่ติดป่วยอยู่นะติดกูป่วยนะเนี่ยก็จะใส่แป้งลงไปค่ะตามด้วยเกลือค่ะใส่เกลือลงไปแล้วเราอ่ะก็ผสมแป้งกับเกลือลงไปในน้ำที่เราปรุงไว้ปวดหัวจังตอนร้อนเสร็จแล้วเรียกเยื่อคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะเข้ากันทั้งหมดมันจะกลายเป็นแป้งเหนียวๆยืดๆ A few inches later กินดีสำเร็จพี่เกไม่ต้องกลัวไม่มีนะกลัวแล้วไม่สบายท้องเสียอยู่แล้วไม่ต้องเสียเพราะอะไรไหนบอกเขาไปสิอาหารดิบพี่เชี่ยเขาไปกินปลาแซลมอนมาแล้วก็แบบด้วยความที่อยู่ที่ร้านเว้ยกินไม่หมดนะก็เกิดความเสียดายของก็เลยเอากลับมาบ้านอีกวันนึงเพื่อมากินสรุปแล้วกินไปปุ๊บท้องเสียเลยซื้อของดิบนะคะไม่ควรเก็บเกิน1วันจริงๆ A few minutes later ตอนนี้นะคะแป้งของเราเนี่ยก็แบบเหนียวหนึบมากคือตอนนี้มันได้ที่เราเว้ยเราอ่ะก็จะแผ่มันให้เป็นแบบเรียบเรียบนะคะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราอ่ะก็เอาผ้าคลุมเอาไว้ผ้าคลุมร่องหนเหรอนี่นะคะเป็นผ้าขาวบางค่ะก็คลุมไว้เลยคลุมไว้นะคะไม่ให้มันเจอแสงค่ะพอเราคลุมเอาไว้เว้ยเราจะต้องแอบดูมันเมื่อไหร่ที่มันกลายเป็นดับเบิลก็คือเป็น2เท่าของขนาดเดิมอ่ะนั่นแหละคือเราใช้แป้งได้แล้วค่ะเนี่ยเป็นข้อดีของยีสต์ทำอะไรก็เก็บให้เขาแอบดูระหว่างที่เรากำลังรอแป้งอ่ะเซตตัวนะคะเราก็จะมาทำตัวไส้กรอกชีสค่ะหั่นมันค่ะให้เป็นแบบขนาดที่เราต้องการนะคะแล้วก็มาหั่นชีสค่ะชีสที่เราใช้เนี่ยก็ต้องเป็นมอสซาเรลล่าชีสเพราะว่ามอสซาเรลล่าชีสเนี่ยมันจะยืดชีสหนาเลยเอาไส้กรอกเนี่ยมาวัดกับชีสอย่างนี้หั่นให้มันเท่าๆกันเลยค่ะเราก็จะได้ชีสเนี่ยที่ขนาดเท่ากับไส้กรอกแล้วเราก็จะมาเสียบไม้เว้ยเสียบไส้กรอกก่อนนะคะปึ๊บแล้วก็เสียบชีสค่ะก็จะเป็นฮอทดอกไส้กรอกชีสอ
ดับเบิ้ลเลยอ่ะตัวแป้งมันนะคะดูนุ่มมากดึงดึงดึงเราก็จะเอาแป้งอันนี้ใส่ถาดลงไปจ้าไม่เอาเหนียวมากอ่ะคือถ้าเราใช้ยีสต์ในการทำแป้งขนมปังนะคะมันทำให้แป้งขนมปังเนี่ยมีโพรงโพรงเว้ยเหมือนมีช่องอากาศอ่ะเหมือนโพรงจมูกเหรอแล้วก็จะเอาอันนี้ไปพันกับตัวแป้งเว้ยหนืดมากทุกคนมันหนืดมากเลยอ่ะว้าวมันต้องกลับมาแล้วมายังไงวะเนี่ยโอ้โหก็ต้องกลบตรงชีสให้หมดนะคะไม่งั้นตอนชีสละลายอ่ะมันจะทะลักออกมาแค่ดูชำนาญนะเหมือนแกตอนที่แบบขี้มูกย้อนๆแล้วจะมาม้วนมันปั่นเล่นอ่ะเชื่อไปหมดแล้วว่าฉันชอบกินขี้มูกเรื่องจริงแกชอบกินขี้มูกแล้วมันดมแล้วมันกินไม่ขี้ไม่ใช่แล้วนะมันแกแล้วทั้งเป็นเล่นเสร็จแล้วหนึ่งอันค่ะอันต่อมาเราก็ไปพันเหมือนเดิมเว้ยพันให้ครบทุกอันเลยเนี่ยทุกคนทำแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนซอมบี้อ่ะฉันอะจับไส้กรอกทุกวันฮะฮะฉันชอบกินไส้กรอกไงพอเราได้ตัวแป้งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาอันนี้ไปคลุกกับเกล็ดขนมปังค่ะนี่เลยคลุกให้ทั่วค่ะเย่เสร็จแล้วอันนี้หนึ่งอันนี้สองแล้วก็อันสุดท้ายอ่ะพี่เหมือนมาสอนเด็กทำขนมอะเด็กอ้วนเรียบร้อยเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยไปทอดค่ะก็ใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะเอาให้ทั่วทานน้ำมันโอเคไหมอ่ะน้อยไปไหมหรือว่าเยอะไปเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้อีกเหรอถ้าเยอะกว่านี้ก็เร็วอ่ะมันก็แบบสีจะสวยกว่าเรื่องทอดต้องถามทาชีเว้ยเพราะทาชีอ่ะทำทอดไม่เคยเฟลแต่เขาเฟลทุกรอบผมเป็นกูรูเรื่องทอดเดี๋ยวนี้ฮะแป๊บนึงนะขออุปกรณ์ป้องกันเอาอุปกรณ์ไม่เอาอุปกรณ์ป้องกันเรื่องแกนให้สาระมาทุกคนเรามาเริ่มกันเลยป้องกันหน้าและตัวของเราเตรียมพร้อมกลัวอะไรนักหนาวะเฮ้ยสุดยอดอุปกรณ์ของทาชิเจ๋งกว่ามาดูป้องกันทุกคนสามสองหนึ่งว้ามันกรอบจริงๆเห็นไหมปะกรอบมากป
กติเวลาเรากินฮอทดอกอ่ะมันจะไม่มีน้ำตาลใช่ป่ะแต่ของเกาหลีเขาใส่น้ำตาลเคลือบลงไปอีกชั้นนึงเทน้ำตาลใส่ลงไปนะคะก็อันนี้ไปคลุกค่ะเนี่ยมันจะเหมือนมีเกล็ดน้ำตาลอ่อนๆนะคะถูข้างบนด้วยอย่างเงี้ยต่อมานะคะเราก็จะใส่มาสตาร์ดลงไปค่ะเรามาลองอันแรกกันเลยดีกว่าค่ะ1 2ถัดไปไม่จะยีดเลยแป้งกูหนามากเลยชีสยืดความหอมว้าวชีสมากพอมันมีน้ำตาลเข้าไปอ่ะโคตรอร่อยเลยอ่ะเป็นของอย่างที่สองที่แกทำแล้วอร่อยอันนั้นคือยังหมดเย้นี่ทุกคนจะแบะข้างในให้หนีหรอกข้างในจะเป็นแบบเป็นชีสแบบยืดมากค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่ารสชาติเป็นยังไงคือรสชาติอ่ะกลมกล่อมมันทำให้จัดจ้านเกินไปความกรอบที่อยู่ข้างนอกบวกกับไอซิ่งที่เป็นน้ำตาลหวานๆนิดๆอันเข้าไปปุ๊บมีชีสทำไงหน่อยมันยังหอมเหลือเกินบวกกับขนมปังที่แบบว่ากรอบนอกนุ่มในนี่เกิดว่ากินมาสักพักเริ่มเลี่ยนกัดไส้กรอกต่อตัวชีสนะคะอร่อยมากมีความยืดๆหอมนมมากแล้วก็ขนมปังของเรานะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าสูตรเนี้ยทำมาแล้วแบบกรอบนอกนุ่มในมากส่วนตัวน้ำตาลนะคะพอกินเข้าไปอ่ะเฮ้ยมันมีความแบบของหวานของคาวที่แบบเข้ากันมากๆเลยอ่ะแต่ยิ่งใส่กับมัสตาร์ดนะคะหัวลงตัวมากอ่ะก็ว่าแล้วทำไมที่เกาหลีแบบดังมากอร่อยวะทำอีกจริงเหรอทำได้เหรอในที่สุดถึงว่าแพทตี้ก็แพ้ความแม่สีเรือนของเขาไปละไปสั่งข้าวแม่สีเรือนเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ได้ใจให้คะแนนอันเนี้ยเต็ม10ให้เท่าไหร่เอาไปเลย10ไม่9ดีกว่า9ให้9รู้สึกแป้งไม่ค่อยสม่ำเสมอบางจุดมันเยอะไปจริงถ้าเกิดทำแป้งได้บางกว่านี้จะโคตรอร่อยบอกเลยว่าโคตรอร่อยแต่ต้องใช้เวลาทำแบบในการแบบพันมันให้ดีๆตอนพันรู้สึกมันพันยากนะคะแต่รวมๆแล้วเต้กาก็ดีใจแล้วเย้ถ้าใครอยากให้เขานะคะทำเมนูอะไรเดี๋ยวก็คอมเมนต์ทิ้งไว้เลยเขาจะไปตามล่าตามหาสูตรที่ที่สุดแล้วก็มาทำค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แบบจุ๊บๆด้วยนะคะวันนี้เวลานะคะบ๊ายบายไม่รู้ทำเพิ่มไหมจ่ายเลยฮะจ่ายค่ากุ๊กมาดิทำความสะอาดด้วยเช็ดให้หมดไม่งั้นเก็บตังค์ไว้ค่าน้ำตัวบ๊อบอะไรมา